ป็นแล้วนะคะนี่สวยมากเลยนะคะแต่ว่าฝนตกฝนตกอะมันจะดีมากเลยถ้าฝนไม่ตกนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรที่นี่ชื่ออะไรนะที่นี่คือที่ไหนคะซาดิสปาญาเข้ามาย้อนรอยลำลึกความหลังกันเป็นคณะลำลึกความหลังแต่ว่าความหลังตอนนี้ฝนตกอยู่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเรามาเดินชมกันแล้วก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายรูปกันนะคะวันนี้ก็อากาศไม่ค่อยดีนะฝนตกแล้วก็อุณหภูมิประมาณ 14-15 กันและฝนฟ้าพลาซ่าเดอะเอสปาญานะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าจัตุรัสสเปนนั่นเองค่ะเป็นจัตุรัสนะคะที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่ตั้งอยู่ที่เมืองเอสปาญาประเทศสเปนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญที่สุดในเมืองและมีชื่อเสียงในด้านของสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งค่ะซึ่งมีรูปร่างครึ่งวงกลมและลายล้อมนะไปด้วยอาคารที่สวยงามพร้อมคลองค่ะที่ทอดยาวอยู่ด้านหน้าและสะพาน4แห่งทอดข้ามคลองนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของอาณาจักรโบราณของสเปนนั่นเองนะคะเราก็อยู่ในมหาวิหารเซบีนานะคะซึ่งด้านหลังของนินญาเนี้ยมันก็เป็นสุสานนะสุสานของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสด้วยนะคะซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าเขาอยู่ที่นี่นะคะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเพราะว่ามีตระกูลของคริสโตเฟอร์อนุญาตให้เปิดลงศพแล้วนะคะเขาก็เปิดมาแล้วก็เอากระดูกมาวิเคราะห์เนาะเขาก็ตรวจดีเอ็นเอแล้วก็พบว่ากระดูกเนี้ยมีความเหมือนดีเอ็นเอเขาประมาณ 85% นะคะซึ่งก็อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะสำหรับสุสานของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะคะแล้วก็สำหรับวิหารเซวีนาที่นี่ก็สวยมากนะคะแล้วก็ด้านหลังอันนี้อันนึงอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของปรัมพิธีนะคะที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นราชวงศ์ที่มาทำพิธีการและด้านหลังก็จะเป็นกำแพงไม้แกะสลักที่แปะทองกว่า1ตันนะคะซึ่งก็จะเป็นความวิเศษของที่นี่เลยก็คือว่าไม่ว่าถ้ามองจากมุมล่างไปนะคะทุกๆช่องที่เขาทำเป็นตำนานของพระเยซูนะคะก็จะมีสัดส่วนที่เท่าๆกันนะคะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรามองจากที่ขนานสายตาเลยจริงๆแล้วก็คือจะไม่เท่าหรอกค่ะแต่ถ้าเรายืนจากข้างล่างแล้วมองเงยขึ้นไปเนี่ยทั้งหมดก็คือจะเห็นทุกช่องนะสัดส่วนเท่ากันหมดนะแล้วก็แต่ละช่องก็จะเป็นตำนานของประวัติศาสตร์ของพระเยซูนั่นเองนะคะก็จะเป็นตรงนี้ซึ่งจะเป็นส่วนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพระราชวงศ์มาทำพิธีนะคะพิธีแต่งงานต่างๆก็จะทำตรงนี้ของพระสงฆ์สำเร็จนะคะมีอย่างนึงนะคะจริงๆที่อยากฟังมากก็คืออันนี้นะคะออแกนข้างหลังออแกนที่นี่คือจะอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งปกติโบสถ์มันจะอยู่ติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ที่นี่จะอยู่ตรงกลางเสียงก็จะเขาบอกว่าเพราะมากเขาบอกไม่รู้ไม่ได้ฟังแต่เขาบอกว่าท่อนมันจะมีทั้งหมดประมาณ700กว่าท่อนหรือไงนั่นแหละแล้วก็จะมีแต่ละปีก็จะมีการแสดงดนตรีซึ่งก็อยากฟังอีกไม่มีโอกาสได้ฟังได้มาดูอย่างเดียวมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่านี้เองนะคะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกค่ะซึ่งแต่เดิมจริงๆนะคะเคยเป็นมัสยิดมาก่อนแต่ถูกสร้างเป็นมหาวิหารทางคริสต์ศาสนาครอบลงไปอีกทีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสุสานคริสโตเฟอร์โคลัมบัสซึ่งสร้างอย่างยิ่งใหญ่ให้สมเกียรติเป็นหีบศพหินอ่อนที่ตั้งอยู่บนบ่าของรูปสลักชายหนุ่ม4คนค่ะใช่ค่ะเขาไปแตะท้องฟ้าหน่อยอุ้ยตกใจตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นไปบนทาวเวอร์นะคะของโบสถ์สวยมากทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงชั้นที่35แล้วนะจะขึ้นมาถึง35ชั้นวิวก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็จะขึ้นมาทั้งหมด35ทางลาดเนาะไม่เชิงกระไดหรอกแล้วก็ใช้เวลา10นาทีในการขึ้นแล้วก็เดี๋ยวใช้เวลา10นาทีในการลงซึ่งตอนนี้คนมหาศาลล้านแปดสิบนาทีนะต้องรีบลงไปแล้วไปค่ะชั้นที่เท่าไหร่เฮ้ยไปต่อ
นี่นะคะตอนนี้เราก็เที่ยวเสร็จแล้วเขาบอกว่าที่นี่นะคะก่อนที่จะเป็นโบสถ์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเป็นโบสถ์อิสลามมัสยิดมาก่อนแล้วก็จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์นี่นะคะเมื่อกี้ก็คือสูง17เมตรนะคะแล้วก็35คันเมื่อกี้ที่ปีนขึ้นไปแล้วต่อไปเราจะไปพระราชวังกันต่อนะจ๊ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อากาซ่าปารีสนะคะซึ่งที่นี่ก็จะถือว่าเป็นพระราชวังที่พระราชวงศ์ก็ยังคงพักผ่อนอยู่เมื่อกี้เข้าไปในตึกนี้นะคะตึกสีเหลืองๆนี้นะเขาบอกว่ามีอายุกว่าตั้งแต่ศตวรรษที่16นะคะเป็นยุคตั้งแต่คริสโตเฟอร์คนนึงพระราชวังนี้นะคะถือว่าเป็นพระราชวังเก่าแก่เดิมทีเป็นพระราชวังของกษัตริย์มุสลิมมัวค่ะเรียกว่าพระราชวังมูวารักต่อมาเมืองเซบีย่าถูกกองทัพคริสเตียนยึดครองค่ะทำให้นะคะมีการสร้างวังขึ้นใหม่บนพื้นที่เดิมโดยใช้ช่างชาวมัวซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี1987อีกด้วยค่ะเย่ตอนนี้นะคะเราก็ดูพระราชวังอากาซ่าเสร็จแล้วนะคะซึ่งพระราชวังอากาซ่านี้เองก็สวยมากนะคะสำหรับที่สเปนนะคะซึ่งพระราชวังนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วก็เป็นที่ที่เหมือนรวบรวมประวัติศาสตร์ไว้ด้วยนะคะทั้งในเรื่องของพรมนะที่จะมีในส่วนของประวัติศาสตร์การเดินทะเลการวางแผนต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระเบื้องแล้วก็ที่มาต่างๆก็มีความหมายทั้งหมดนะคะสวยมากจริงๆก็สำหรับพระราชวังอาคาซ่านะคะที่ไปมาก็จะเป็นพระราชวังที่มีความผสมผสานหลากหลายศาสนานะเนื่องจากในเริ่มยุคเริ่มแรกนะคะจะเป็นของศาสนามุสลิมของมุสลิมมาก่อนนะกษัตริย์เป็นมุสลิมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะโดนกองทัพของทางศาสนาคริสต์นะคะเข้ามายึดทำให้มีความผสมผสานระหว่างความเป็นมุสลิมนะแล้วก็จะมีความเป็นคริสต์ผสมผสานไปด้วยในตัวนอกจากนี้ก็จะเป็นการนำศิลปะนะแบบมูเรคาเข้ามาซึ่งก็จะมีในเรื่องของกระเบื้องนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับศิลปะที่จะเข้ามาเป็นพวกหินต่างๆซึ่งสวยมากนะคะแล้วก็นวัตกรรมในการสร้างพระราชวังของเขานะคะก็จะเป็นการใช้กระเบื้องพอเปิดประตูปุ๊บลมเข้าก็เย็นมากเลยทุกคนมันมีความที่เป็นว่าเขาคิดมาแล้วนะสำหรับคนโบราณที่ไม่มีแอร์แล้วก็พัดลมถือว่าสวยมากแล้วก็การออกแบบสถาปัตยกรรมก็สวยมากเช่นเดียวกันค่ะสำหรับปราสาทนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับไปถ่ายรูปกันอีกรอบที่พาซาที่มาเช้าฝนตกเดี๋ยวไปพาไปดูบรรยากาศแบบฝนไม่ตกกันเขากลับไปทิ้งบ้านเขาไม่มีขยะที่พื้นเลยนะสักชิ้นเดียวนะประเทศนี้ถังขยะเยอะแต่ก็ขยะบนพื้นก็ยังมีอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินจากมหาวิหารเซบีน่านะคะวิหารเซบีน่ามาจนถึงกลับมาที่เดิมนะคะสำหรับเดสเปนยาพาซ่านะคะตอนนี้แดดออกแล้วค่ะตอนเริ่มร้อนนะคะก็พอเริ่มแดดออกคนก็เริ่มเยอะถนนหนทางก็โอเคเดินง่ายนะคะแล้วก็คนก็เดินเยอะแล้วก็การข้ามถนนก็โอเคก็จะมีสัญญาณไฟบอกก็ข้ามตามสัญญาณไฟก็โอเคไม่ได้ยากมากนะตอนนี้นะคะเราเดินมาจะถึงแล้วนะสำหรับ Plaza de España นะซึ่ง Plaza de España นี้อยู่ในเมืองเซบีน่าในประเทศสเปนนะคะเป็นลานที่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นออฟฟิศนะคะที่เขาก็นั่งทำงานกันอยู่เมื่อเช้านี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาก็เริ่มทำงานกันแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรารอคณะที่จะเข้าไปพร้อมกันในการถ่ายรูปกันอีกรอบเพราะเมื่อเช้าได้รูปแล้วแต่ว่าเปลี่ยนมูดวันนี้มีแดดแล้วตั้งแต่อยู่มา4วันนะยังไม่เห็นก้อนเมฆนะวันนี้วันแรกที่เห็นก้อนเมฆในสเปนในเซบีน่าก็ได้เห็นก้อนเมฆซึ่งฟ้าก็สวยอยู่เด้อว่าไปก็วันนี้นะก็จะมีงานที่บริเวณมหาวิหารเซบีน่าก็จะมีพาเลทนะขบวนพาเลทอยู่แต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูคนเยอะมากนะเลยออกก่อนตอนนี้เราก็ถ่ายรูปที่ปาร์คเสร็จแล้วนะปาร์คชื่ออะไรอีกแล้วนะทำไมลืมอีกแล้วเนี่ยพาซาลาเอสปัญญานะคะเดิมไหมพาซาเดอเอสปัญญาใช่สวยมากทุกคน
แล้วต่อไปเย็นมากเลยนะคะสำหรับวันนี้หลังทำการบุกโจมตีไม่เหมือนบ้านเราว่ามาบ้านเกิดมาบ้านเกิดใช่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเราไปเยี่ยมบ้านมาแล้ว